สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ทักทายในส่วนของสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ทุกท่านรวมถึงในกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีวะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในส่วนของ CAT and SketchUp แล้วก็กลุ่มงานระบบ P-Card นะฮะที่ผมเป็นแอดมินอยู่นะครับแล้วก็ทักทายน้องๆทุกท่านที่รับชมทางช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับหลักสูตร Autodesk Inventor Professional 2019นะครับผมเป็นอีกซอฟต์แวร์ตัวนึงที่อยากจะให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายๆท่านได้ลองฝึกใช้งานได้ลองเล่นกันดูเป็นทางเลือกเป็นออปชันเสริมให้กับเราในช่วงที่น้องๆจะไปสมัครงานกันนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วจะใช้หนังสือเล่มไหนนะครับที่จะมาเป็นตัวเทียบเคียงในการเรียนการสอนของเรานะครับผมแน่นอนนะครับผมมีอยู่แล้วก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับผมAutodesk Inventor Professional 2016ของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับผมชื่อของอาจารย์ก็การันตีคุณภาพในเรื่องของหนังสืออยู่แล้วนะครับเราเห็นหลักสูตรต่างๆที่เราเรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นAutodesk 2019นะครับ Autodesk 2015รวมถึง Lumion นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Revit 2016นะครับผมที่น้องๆสามารถเข้าไปดูได้นะฮะในห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เช่นกันนะในส่วนของ Inventor ในส่วนของเล่มนี้ค่อนข้างที่จะหนานะฮะหนา6เกือบ700หน้านะครับราคา685บาทนะฮะราคา685บาทเราจะใช้หนังสือเล่มนี้เรียนกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับที่ ID Line A ตัวเล็ก0109251นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้หรือใครที่อยากจะลองหาในท้องตลาดก็หาดูก่อนได้นะครับแต่เท่าที่ผมสั่งเข้ามาในส่วนใหญ่ผมจะติดต่อไปที่สำนักพิมพ์นะครับเพราะว่าหนังสือพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีขายแหละนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจน้องๆไปดูกันก่อนว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับที่เราจะเรียนกันได้นะครับที่เราจะเรียนกันได้ก็ไปที่สารบัญกันเลยนะครับผมมีประมาณ13บทนะฮะอันนี้บท1บท2นะครับลองดูหัวข้ออะไรกันนะครับนะฮะไปเรื่อยๆนะครับใครที่อยากจะดูอีกทีนึงว่ามีสารบัญการสอนอะไรบ้างก็สต็อปดูได้นะผมจะมีลิงก์วิดีโอให้ดูอยู่นะครับผมเข้าไปดูได้นะครับนะครับผมสุดท้ายนะครับตามสไตล์หลักสูตรของอาจารย์พรพงษ์นะก็จะมีบททบทวนนะฮะก็คือการใช้งานแบบฝึกหัดนะฮะการฝึกหัดการใช้งาน Autodesk Inventor อันนี้หลักๆ ก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นสเต็ปแอดวานซ์แล้วก็คือปั้นโมเดลกันแล้วนะฮะปั้นโมเดลแล้วก็ลองเอาคำสั่งพื้นฐานที่เราได้เรียนมาใช้งานกันเลยเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงนะครับหนังสือเล่มนี้มีอะไรอีกนี่นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ดีเลยนะฮะของอาจารย์บรมวงศ์นะครับผมรุ่นนี้ยังเป็น DVD ROM อยู่แต่ถ้าใครสั่งซื้อ AutoCAD 2019รุ่นล่าสุดของอาจารย์ไปจะเป็น Drive นะ Google Drive นะเข้าไปโหลดใน Google Drive แต่รุ่นคลาสสิกพวกนี้ยังเป็นแผ่น DVD ROM อยู่นะครับผมก็รายละเอียดก็จะอยู่ในแผ่นนะค่อนข้างเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงนะฮะว่าตัวแผ่นนะหรือที่เราเรียกว่าเป็นมัลติมีเดียช่วยสอนเนี่ยตัวโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์มัลติมีเดียช่วยสอนเนี่ยมันมีอะไรในตรงนั้นบ้างนะครับแล้วหลายท่านที่เจอปัญหาในรุ่นเก่าๆนะครับมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเห็นดีเทลรายละเอียดแล้วก็สารบัญการเรียนการสอนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามัลติมีเดียหลังจากที่น้องๆโหลดนะครับหรือใส่แผ่นเข้าไปนะครับหรือโหลดจากแผ่นออกมาลงคัมไดร์หรืออะไรต่างๆก็จะได้หัวข้อตามนี้ขึ้นมาก่อนผมอธิบายหลักๆก่อนนะ exercise media media qt แล้วก็วิดีโอสุดท้ายก็จะเป็นตัวเมนตัวนี้นะฮะหลักๆที่จะพูดถึงก็คือตัว exercise แบบฝึกหัดจะถูกเก็บในนี้นะครับนะทุกส่วนจะถูกเก็บในนี้ดังนั้นน้องๆอย่าให้สูญหายนะหรือจะแก้ไขชื่อทับเข้าไปนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตามยากนะครับในนี้ค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนของ exercise นะครับประมาณนี้ถัดมานะครับ media กับ media qt 2ตัวนี้เป็นตัวรันของตัวนี้อีกทีนึงซึ่งส่วนใหญ่เองนะครับผมจะเลือกเปิดจากคำว่า main นะเดี๋ยวจะเปิดตอนท้ายให้ดูว่า main เนี่ยเป็นแบบไหนถัดมาคือหัวข้อวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยนะครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องเล่นนะครับ quick time ไม่มีอะไรต่างไม่สามารถรันตัวซอฟต์แวร์มัลติมีเดียช่วยสอนได้เนี่ยน้องๆก็ดูตามหนังสือนะครับดูตามหนังสือว่าให้เราเปิดวิดีโออะไรขึ้นมาดูตามหัวข้อมันก็จะไล่ตามนี้แหละครับนี่นะฮะเราก็ไล่ดูเลยวิดีโอเยอะมากนะครับให้เราได้ดูนะฮะไม่ใช่แค่มีหนังสืออย่างเดียวนะครับผม
คุ้มจริงๆนะ600กว่าบาทในการซื้อความรู้นะฮะอ่ะถัดไปนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวเมนก็คือจะรัน2ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะฮะตัวซอฟต์แวร์นี้อย่างที่บอกไปนะครับใครไม่มี Quick Time พอกดเข้าไปที่ตรงนี้เขาจะให้เราบอกว่าให้เราโหลด Quick Time ของผมมี Quick Time นะครับผมก็จะโหลดเข้ามาทีนี้เมื่อเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาได้ในลักษณะนี้นะฮะน้องๆต้องให้แน่ใจก่อนว่าไม่ได้เปิดตัวอื่นขึ้นมาทับเช่นบางท่านใช้ Ocam น้องๆบางคนเปิด Ocam เข้ามาด้วยเปิดตัวซอฟต์แวร์อื่นเข้ามาด้วยเมื่อเปิด Ocam นะครับมันจะเหมือนกับคือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เราแคปเจอร์หน้าจอในลักษณะที่ไปรันวิดีโอภายในนะอย่างเช่นนี่ฮะเวลาเรามาที่บทที่1บทนำเนี่ยหัวข้อที่1ตามปกติแล้วนะครับถ้าน้องๆติดตั้งเข้าไปโดยไม่ได้เปิด Ocam ไม่ได้เปิดอะไรต่างขึ้นมาไว้เนี่ยเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับนะฮะจะมีทั้งไฟล์ภาพไฟล์เสียงขึ้นมานะครับแต่ถ้ามี Ocam ขึ้นมาหน้าจอจะมืดนะครับอันนี้ให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเนื่องจากว่าไม่จำเป็นไม่อยากให้มีการแคปเจอร์ในส่วนของไม่ใช่แคปเจอร์สีในส่วนของแคปหน้าจอนะครับของพวกนี้ออกไปนะฮะแต่ว่าน้องๆก็ลองดูนะครับอันนี้คือผมให้ดูในส่วนของซอฟต์แวร์มัลติมีเดียมีอะไรบ้างหัวข้อตามนี้เลยฮะเยอะมากนะครับนี่นะฮะลงมาเลยนะครับนี่ฮะละเอียดยิบนะครับมาถึงแบบฝึกหัดนี่นะครับผมนี่นะครับแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนะฮะแบบฝึกหัดครับผมนี่ฮะนะครับนี่ฮะโอ้โหนะครับผมอันนี้คือรายละเอียดนะครับที่เราจะได้เรียนกันนะครับผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่เอานะลองดูนะครับอาจจะใหม่สำหรับน้องๆหลายๆท่านแต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีใช้งานกันมานานแล้วใครที่อยู่ในส่วนของงาน CAD CAM พวกงานออกแบบพวกอะไรทั่วไปเขาจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเอามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้น้องๆได้ก็ได้ลองฝึกเล่นกันดูนะครับนี่นะฮะนะครับผมนี่นะครับมีไหมมีนะฮะนะครับสุดยอดนะฮะไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับหลักสูตรนี้โอเคก็ในส่วนของบทนำนะอันนี้ก็ให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นไกด์ไลน์ว่าหนังสือของอาจารย์พัทรพงศ์มีอะไรบ้างนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะฮะแล้วเรามีแล้วก็เรียนตามได้ผมก็จะทำการรีวิวนะครับเป็นบทไปอย่างกรณีของบทหนึ่งนะครับอาจจะมีเป็นร่วมรัดตัดตอนให้ดูเลยว่ารวมๆเป็นแบบไหนเพราะว่าส่วนใหญ่บางบทเนี้ยก็จะมีการกล่าวถึงก่อนเช่นการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับตัว system requirement นะหรือ request เนี่ยของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะติดตั้งเนี่ยเราจะต้องดูทรัพยากรของเครื่องเรายังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวชมเริ่มต้นในส่วนของบทที่1เลยนะครับบทที่1ซึ่งอาจจะเป็นบท1บท2นะในวิดีโอตอนเดียวกันก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับใครที่รับชมอยู่ทางช่องทางของ YouTube ทางช่องของ Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอการสอนหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็นะฮะฝากน้องๆนิดนึงนะครับอยากจะให้ทุกครั้งแหละนะผมอยากจะให้อุดหนุนหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์นะครับอุดหนุนสำนักพิมพ์นะครับผมเพื่อให้การเรียนรู้ดีๆแบบนี้นะครับอยู่กับเราต่อๆไปนะครับผมจะได้มีคนมีกำลังใจทำหนังสือมาจำหน่ายนะครับผมราคาไม่แพงหรอกเมื่อเทียบกับความรู้ที่เราจะได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิดีโอตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ